ขวัญใจคนใหม่แฟนลูกยางส่องนอกสนามสิริมามือเซตหน้าสวยทีมชาติไทยภาพกลายเป็นขวัญใจของแฟนลูกยางไทยไปเรียบร้อยสำหรับเอสิริมามานกิจมือเซตสาวทีมชาติไทยที่ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยในการแข่งขันหลายทัวร์นาเมนต์ช่วงหลังโดยนักตบลูกยางสาววัย32ปีนอกจากความสามารถในสนามแล้วความน่ารักของเธอก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันมีแฟนคลับคอยติดตามผลงานของเธอมากมายไม่แพ้นักตบลูกยางสาวรายอื่นๆซึ่งกับผลงานของเธอในช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่าหยิบเหรียญรางวัลให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยมาได้2รายการทั้งเหรียญทองซีเกม2023และเหรียญทองแดงเอเชียนเกม2022นอกจากนี้ยังติดทีมเข้าแข่งขันทั้งในรายการเนชั่นลีก2023ชิงแชมป์เอเชีย2023และคัดโอลิมปิก2024สำหรับสิริมามานกิจโดดเด่นกับการลงเล่นให้นครราชสีมาหุ้ยหวางคิวมินซี่ต้นสังกัดโดยสามารถพาทีมคว้าแชมป์ไทยลีกรวมถึงยังซีลตำแหน่งมือเซตยอดเยี่ยมและแน่นอนเธอมีนุชราต้อมคำอดีตมือเซตเบอร์หนึ่งของไทยเป็นไอดอลในดวงใจดูภาพทั้งหมดข้อมูลส่วนตัวชื่อสิริมามานกิจชื่อเล่นเอวันเกิดวันที่11มกราคมพ.ศ. 2534เป็นคนจังหวัดนครราชสีมาตำแหน่งมือเซตส่วนสูง165เซนติเมตรอุ้มลักษณาเปิดความในใจทั้งน้ำตาถึงน้องการ์ตูนลูกคนโตของอดีตสามีเรียกว่าต้องใช้ความเข้มแข็งทั้งกายและใจเลยจริงๆสำหรับนักแสดงสาวอุ้มลักษณากับการตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กับอดีตสามีบอลกฤษณะพร้อมพาลูกสาวน้องดิสนีย์กลับมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครอย่างถาวรล่าสุดอุ้มลักขณาได้เผยคลิปผ่านทางช่อง YouTube เอาลักขณาตอนบอกลาเชียงใหม่เตรียมกลับกรุงเทพ EP 0.3 แนวดิสนีย์ไดอารี่โดยอุ้มลักขณายังได้เปิดความในใจทั้งน้ำถึงน้องการ์ตูนลูกสาวคนโตของบอลกฤษณะซึ่งเธอเองนั้นรักเหมือนลูกแท้ๆอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ความในใจถึงลูกสาวนะคะน้องการ์ตูนหมาม้าก็จะเป็นเซฟโซนของลูกตลอดไปตลอดชีวิตหมาม้าขอบคุณนะคะลูกที่ให้หมาม้าได้เป็นหมาม้าของลูกและลูกเป็นลูกที่น่ารักเสมอตลอดมาและจะเป็นแบบนั้นตลอดไปนะคะหมาม้ารักลูกนะหมาม้าจะคอยดูการเจริญเติบโตของลูกตลอดทุกก้าวของชีวิตนะคะมีอะไรไม่สบายใจก็โทรหาหมาม้าได้ตลอดเวลานะลูกนะมีโอกาสเราก็ต้องเจอกันบ่อยๆหมาม้าจะดูความสำเร็จของลูกหมาม้าขอบคุณลูกนะที่ลูกรักหมาม้าและรักน้องไม่ว่าจะเป็นยังไงอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ลูกก็จะเป็นพี่สาวของน้องดิสนีย์เป็นลูกสาวของหมาม้าตลอดไปนะลูกนะตั้งใจเรียนให้จบมหาวิทยาลัยเร็วๆนะคะจะได้ไปใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการหมาม้าไม่ได้อยู่ดูแลลูกตรงนี้ไม่ได้อยู่ดูแลลูกเหมือนเดิมเสียงสั่นที่คอยอยู่ข้างๆแต่หมาม้าก็จะไม่ไปไหนหมาม้าอยู่กรุงเทพมหานครกับน้องน้ำตาคลอถ้าลูกมีอะไรลูกโทรหาหมาม้าได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะลูกนะมีอะไรไม่สบายใจอยากจะปรึกษาหมาม้าลูกบอกหมาม้าได้เสมอเลยนะลูกนะดูแลตัวเองดีๆนะคะให้ลูกมีความสุขทั้งกายทั้งใจหมาม้าจะดูการเจริญเติบโตของลูกไปตลอดชีวิตและเราอย่าลืมกันและกันนะลูกนะหมาม้าขอบคุณที่ลูกรักหมาม้ากับน้องอย่างสุดหัวใจและหมาม้าก็รักลูกสุดหัวใจเหมือนกันร้องไห้ถึงแม้อะไรอะไรมันจะเปลี่ยนไปแต่ม่ารู้ว่าลูกเข้าใจทุกอย่างหมาม้าขอบใจที่ลูกเข้าใจหมาม้าและอยู่เคียงข้างหมาม้ามาดูแลตัวเองดูแลปะป๋าดีๆนะคะยังไงปะป๋าก็รักลูกมากที่สุดหมาม้าก็รักลูกมากที่สุดเหมือนกันนะ
ไว้ปิดเทอมเรามาเจอกันนะคะ I love you เปิดตารางพิธายืนสหรัฐอเมริการ่วมงานกาล่าไทม์100เน็กบรรยายฮาวาด MIT พิธาเตรียมยืนสหรัฐอเมริการ่วมงานกาล่าดินเนอร์หลังติดลิสต์ไทม์100เน็กพร้อมพบคนไทยในนิวยอร์กและขึ้นบรรยายวิชาการฮาวาด MIT นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลเตรียมเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในช่วงวันที่24-31ตุลาคม66โดยในช่วงเย็นวันอังคารที่วันที่24ตุลาคม66ตามเวลาท้องถิ่นนายพิธาจะเข้าร่วมงานกาล่าดินเนอร์ซึ่งได้รับเชิญจากไทม์เนื่องในโอกาสที่ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในไทม์100เน็กผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตหลังจากนั้นในวันพุธวันที่25ตุลาคม66เวลา 13:00-14:00 น.จะเดินทางไปพบเคารพสักการะไหว้พระและพบปะพูดคุยกับคนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามเมืองนิวยอร์กส่วนในวันพฤหัสบดีที่วันที่26ตุลาคม23เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปเดินทางไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยฮาวาดเพื่อบรรยายหัวข้อ Moving Forward Thailand ASEAN and Beyond ภาษาอังกฤษที่ไซออดิทอเรียม CGIS South Building 1730เคมบริดจ์สตรีทเคมบริดจ์ MA และวันเสาร์วันที่28ตุลาคม66เวลา 10:00-12:00 น.ร่วมวงพูดคุยเป็นกันเองไฟไซแชทวิทย์ปิตะลายเจริญรัตน์ในฐานะศิษย์เก่า MIT โดยเน้นพบปะพูดคุยภาษาไทยกับบรรดานักศึกษาไทยที่อยู่ในเมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์และพื้นที่ใกล้เคียงนอกจากนี้นายพิธายังมีกำหนดการไปพบปะพูดคุยกับนักวิชาการนักเขียนองค์กรเอกชนภาคธุรกิจรวมถึงคนไทยที่ทำงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยยิ่งลักษณ์ภูมิใจน้องไปรับรางวัลนักเรียนดีเด่นเป็นความสุขเล็กๆบนความลำบากยิ่งลักษณ์โพสต์ภาพคู่เผยภูมิใจน้องไปรับรางวัลนักเรียนดีเด่นบนความลำบากก็ยังมีความสุขเล็กๆกับดวงใจของแม่วันที่23ตุลาคม2566นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กอียิ่งลักษณ์ชินวัตรระบุว่าบนความลำบากก็ยังมีความสุขเล็กๆกับดวงใจของแม่ยินดีด้วยนะครับลูกไปที่ได้รับรางวัลเฟรเดริกบานวาลดรอนเบสสตูเดนAward of the Image รางวัลนักเรียนดีเด่นรางวัลนี้ได้รับการเสนอชื่อโดยหัวหน้าคณะของ Imperial College London Imperial College London ซึ่งเป็นสมาชิกสถาบัน Image วิศวกรรมเครื่องกลแม่ภูมิใจในตัวลูกมากจริงๆจ้า